ไปดูเรื่องของอยางกันบ้างค่ะเพราะว่าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะเขาได้มีการคิกออฟประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4เป็นของขวัญในช่วงของรายอนะคะด้านของตัวแทนเกษตรกรเองก็มีการออกมาขอบคุณรัฐบาลแล้วก็กยทนะคะที่ช่วยเหลือค่ะ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่4ระดับจังหวัดค่ะโดยมีประหลัดจังหวัดยะลานะคะนายธาราวุฒิช่วยเกิดเป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมพร้อมกับคิกออฟมอบเงินให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางในพื้นที่ของจังหวัดยะลานายสุราชัยบุญวันโนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างกล่าวนะคะว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการ มีมติอนุมัติตโครงการประกันรายได้เกษตรกราชาวสวนยางระยะที่4เ <ül pt i> มื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยประกันรายได้ให้กับกเกษตรกราชาวสวนยางที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่30มิถุนายน2565จำนวนมีทั้งสิ้นนะคะ1,643,799รายคิดเป็นพื้นที่ในการปลูกยางรวมอยู่ที่18ล้านกว่าไร่ค่ะ ซึ่งทางด้านของนายอาม a d ด e ดงระกี i านะครับตัวแทนกเกษตรกรชาวอำเภอรามันนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณทางด้านของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการยางแห่งประเทศไทยที่จัดโครงการประกันรายได้ให้กับกเกษตรกรชาวสวนยางครับอย่างน้อยก็เพิ่มรายได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีกําลังใจแล้วก็อยากจะให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปครับ